สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวนะครับว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของโปแลนด์นั้นมีคำพิพากษาว่าคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะซักฟอกผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งคนปัจจุบันก็คือนายอดัมกลาปินสกี้ดังนั้นหากแผนการนี้เกิดขึ้นจริงตามที่มีการรายงานข่าวว่าในเดือนกันยายนการกระทำดังกล่าวนั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้รัฐบาลโปแลนด์ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายเสรีนิยมกล่าวหาว่าทางด้านนายอดัมกลาปินสกี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลชุดก่อนซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายอนุรักษนิยมส่งผลให้รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินและกล่าวหาว่านายอดัมกลาปินสกี้นั้นบิดเบือนตัวเลขทางเศรษฐกิจในรายงานฉบับล่าสุดที่นำเสนอต่อกระทรวงการคลังขณะที่ธนาคารกลางโปแลนด์ออกแถลงการตอบโต้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระด้านฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญระบุในคำร้องด้วยว่านอกจากแผนการของรัฐบาลเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญที่กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางแล้วทำให้ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยกันออกมาว่ากรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเชิญผู้ว่าการธนาคารกลางไปชี้แจงไม่ว่าในประเด็นใดก็ตามด้านนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำโปแลนด์ปฏิเสธให้ความเห็นต่อมติของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของรัฐบาลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันว่ากลายเป็นองค์กรทางการเมืองจากการที่ผู้พิพากษาหลายคนได้รับการแต่งตั้งในสมัยที่พรรคกฎหมายและความยุติธรรมหรือว่าพรรค PIS เป็นรัฐบาลและตอนนี้พรรคดังกล่าวนั้นเป็นฝ่ายค้านนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นการยืนยันว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศนั้นเป็นอิสระนะครับไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองนะครับคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญโปแลนด์นั้นระบุเอาไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิ์นะครับในการที่จะเรียกผู้ว่าธนาคารกลางไปชี้แจงไม่ว่าในประเด็นใดก็ตามหากกระทำแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจการเมืองในต่างประเทศนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้กำลังคล้ายๆการเมืองในประเทศไทยที่ในส่วนของรัฐบาลกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นรู้สึกว่าจะมีข้อที่ติดขัดไม่ตรงกันไม่ลงล็อกกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ